ขาเป็นสิ่งดีๆในชีวิตของผมครับนิชาเป็นคนดีครับไม่ได้เป็นแฟนกันหรอไม่ได้ใช้คำนั้นให้มีมุมแบบดาราเออมีมุมแบบเซเลบผมก็มีความสุขผมก็เลยอยากให้เขามีความสุขนี่ผมรักแม่ผมที่สุดสิ่งที่แม่เสียไปผมจะเอากลับมาให้แม่ทุกอย่างผมต้องทำการบ้านทั้งในละครและในชีวิตจริงอ่ะขอบคุณริชชี่แล้วก็ขอบคุณแฟนคลับของริชชี่วันมือหนึ่งทอล์กกับโตโน่ภาคินครับสวัสดีครับโตโน่สวัสดีครับวันนี้อยากรู้จักโตโน่ในอีกมุมหนึ่งไม่ว่าจะเป็นงานหรือความสัมพันธ์อะไรก็ตามถ้าผมไม่มีใจผมทำไม่ได้ผลประโยชน์อาจจะสำคัญนะเรื่องเงินอะไรเงี้ยก็มีความจำเป็นแต่ว่าถ้ามันไม่มีเรื่องของใจมาเกี่ยวข้องผมก็ไม่ทำก็เลยเป็นแบบที่พี่เห็นคือบางทีทำอะไรแบบสุดใช่แล้วที่สำคัญคือผมเป็นพวกชอบล้อเล่นกับชีวิตตัวเองอะหมายถึงว่าถ้าผมได้ทำอะไรสักอย่างนึงผมพร้อมที่จะแบบทุ่มทุกอย่างที่ผมมีแม้กระทั่งร่างกายผมแม้กระทั่งตัวผมอะไรเงี้ยถ้าผมเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ผมรักแล้วผมอยากทำเพื่อพวกเขาจริงๆผมไม่ได้รู้สึกว่าการที่พ่อผมตายผมเป็นหนี้18ล้านแล้วผมไม่เคยมองว่าตัวเองลำบากครับโอเคผมอาจจะเฮ้ยทำไมวะถ้าเกิดว่าเรามีพ่อแม่ครบหรือว่าโอเคถ้าบ้านเรารวยชีวิตเราก็คงจะสบายกว่านี้แต่ว่าไม่ได้มีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเลยครับไม่เคยเลยจริงๆผมไม่เคยมองว่าแบบคนที่จนกว่าผมหรือคนที่รวยกว่าผมมันไม่เท่าผมเลยอาชีพหรือเงินมันไม่ใช่เป็นตัววัดคุณค่าของความเป็นคนแต่ใจของคนต่างหากที่แบบวัดบางคนเขาไม่จำเป็นต้องมียศใหญ่โตอาจจะเป็นแค่ยามอยู่ที่แกมมี่แต่ผมโคตรรักเขาเลยทุกๆครั้งที่ผมเจอเขาผมหวัดดีเขาแล้วผมดีใจเพราะผมเห็นเขาตั้งแต่ผมแบบมาสมัครเดอะสตาร์มีความสุขมากเลยพี่ในตอนที่ยังไม่ได้เป็นนักแสดงเป็นนักร้องนะผมเลยไม่ได้รู้สึกครับว่าชีวิตผมมันช่างน่าสงสารหรืออะไรไม่เคยเลยครับมีแต่แบบความภูมิใจภูมิใจจังเลยที่ได้เกิดมาเป็นลูกของแม่ภูมิใจจังเลยที่ได้เป็นคนอีสานภูมิใจจังเลยที่พ่อสอนมาเพื่อนพ่อจะเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยพ่อมึงนี่เป็นลูกผู้ชายนะพ่อมึงไม่รังแกผู้หญิงนะพ่อมึงคือคนจริงแล้วบวกกันกับแม่สอนแม่ไม่เคยสอนเลยว่าโน่โตขึ้นมาต้องเป็นใหญ่เป็นโตนะต้องไปเป็นอาชีพนั้นไปเป็นอาชีพนี้นะแม่ขอแค่ว่าโน่เป็นคนดีนะเกิดมาให้สมเป็นผู้ชายนะแล้วผู้ชายที่ผมเห็นคือพ่อคุณแม่สุดลมโชยเนี่ยมีความหมายกับคุณยังไงบ้างที่สุดครับผมรักแม่ผมที่สุดแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ทะเลาะกันนะแค่เถียงผมยังโดนแม่บ่นแม่ด่าอยู่ทุกวันครับบางเรื่องเวลาแม่แบบรู้สึกน้อยใจทำไมเวลามันน้อยจังก็ยังทะเลาะกันแต่ผมรักแม่มากครับแล้วก็อยากให้แม่มาอยู่ด้วยบอกให้แม่ไม่ต้องทำอะไรอะไรที่มีความสุขทำเงินที่ให้เนี่ยอยากจะเอาไปใช้อะไรไปใช้เอาไปทำบุญผมเคยพูดไปตอนเด็กๆครับผมไม่รู้หรอกว่าผมจะทำอาชีพอะไรผมไม่รู้ว่าผมจะได้รับปริญญามากี่ใบหรือว่าจบตอนไหนสิ่งที่แม่เสียไปผมจะเอากลับมาให้แม่ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นเพชรเป็นทองเป็นรถตอนนั้นมันพูดแล้วมันคิดจริงอะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่รู้หรอกว่าจะเป็นอะไรแต่ว่าพอดีผมเป็นคนเชื่อพูดแล้วต้องทำทั้งแม่น้องๆสาวเป็นทั้งอดีตทั้งปัจจุบันแล้วก็ทั้งอนาคตของผมชอบอะไรในตัวนิชาที่สุดนิชาเป็นคนดีครับเป็นคนมองโลกในแง่ดีแล้วก็เป็นคนดีจริงๆเป็นคนที่อดทนพี่ลองคิดดูผมไปฝึกว่ายน้ำเป็น 7-8 เดือนนี้ครับผมไปเดินเก็บขยะก็ไปเก็บขยะกับผมคือเขาเป็นสิ่งดีๆในชีวิตของผมครับเป็นสิ่งดีงามในชีวิตของผมฮะผมก็มีความสุขครับที่มันผมก็เลยอยากให้เขามีความสุขนี่ผมก็เลยอยากให้เขามีความสุขนี่ผมค่อนข้างจะแคร์ความรู้สึกของคุณแม่แล้วก็น้องสาวมากครับเดี๋ยวนี้ครับแล้วก็แคร์ความรู้สึกของผู้ใหญ่ของทางของนิชาด้วยอะไรเงี้ยแต่ผมไปอันนี้ผมพูดตรงๆนะผมไปไม่ได้เป็นเพราะว่าแบบอ๋อเพราะเราจะเป็นแฟนกันนะหรือว่าไม่ใช่เลยนะผมไปว่าไม่ได้เป็นแฟนกันหรอผมไปว่าผมรักไม่ได้เป็นแฟนกันหรอไม่ได้ใช้คำนั้นครับผมอ่ะโอเคต่ออ่ะ
ให้มีมุมแบบดาราเออมีมุมแบบเซเลบโอเคเราไปเพราะว่าเราคิดถึงเราเอามอไซค์ไปมอบให้ครูบนดอยแล้วที่นั่นก็เป็นเชียงใหม่มันก็คงจะดีนะครับกับการที่แวะเข้าไปเยี่ยมผู้ใหญ่ที่เราคิดถึงเขาทั้งคุณตาคุณยายแล้วก็คุณพ่อของนิชาด้วยแต่ว่าสื่อก็ไปลงว่าเป็นแบบอะไรนะอะไรอะประกาศตัวเป็นหลานเขยไปอะไรไม่ใช่เลยไม่เกี่ยวเลยพยาธิน้อยคืออะไรอะพยาธิน้อยคือฉายาของเขาทำไมต้องพยาธิอะคือผมเคยอ่านหนังสือเรื่องเซียวฮือยีครับคือเวลาพระเอกมันรู้สึกอะไรหรือว่ามันทำอะไรนางเอกมันจะชอบรู้ทันมันอะมันก็เลยเปรียบเทียบนางเอกเป็นพยาธิในตัวมันหรือไงรู้ทันไปหมดหรือรู้เข้าใจความรู้สึกของมันรู้ใช่รู้ปรุงอยู่ในตัวเราก็เลยเออเวลาตอนที่เจอนิชาก็เลยนึกถึงประโยคนั้นของเซียวเฮ่ยยี้ที่เปรียบเทียบคนที่เขารัก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 เขาเลยเขามีเปรียบเทียบคุณเป็นอะไรไหมฮะแต่ตอนนี้ต้องไปถามเขา ถ้าเราหวังดีต่อกันอยู่แบบนี้ ผมเลยไม่ได้มีมันค่อนข้างจะเป็นมิตรภาพที่ค่อนข้างจะสบายครับผมยังให้เกียรติเขาเขายังมีความสุขที่มีผมอยู่ในชีวิตคุณแม่เขาครอบครัวเขาผมคิดว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราแคร์ความรู้สึกเขาความรู้สึกเขาต้องมาก่อนนอกจากผมแคร์ความรู้สึกเขาแล้วเขาก็ต้องแคร์ความรู้สึกผมด้วยความรักผมเชื่อว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจากแค่คนคนหนึ่งที่พยายามจะเสิร์ฟให้คนคนเดียวมันเป็นเหมือนกับผมว่ามันเป็นเหมือนตีปิงปองเหมือนกันครับเป็นการรับส่งถ้าส่งไปอย่างเดียวแต่ไม่รับเลยบางวันนึงไอ้คนส่งมันก็เหนื่อยครับดังนั้นมันเป็นความสัมพันธ์ของคน2คนจริงๆแล้วอายุ 35แล้วแน่นอนแหละมองอนาคตยังไงกับนิชาครับไม่มีคำพูดไม่มีคำสัญญาอะไรทั้งนั้นเลยครับที่ให้กับนิชาไม่มีเลยครับมีแค่ผมนี่แหละมีแค่ผมแบบผมก็เป็นแบบนี้แหละครับการแสดงออกที่ค่อนข้างไร้เดียงสาของครึ่งคนครึ่งสัตว์อะครับที่มันแบบบางมันก็มีทั้งเขินและอายแล้วมันก็มีความรู้สึกที่แบบทำไมหน้าไม่กลิ่นมันหอมชื่นใจอย่างนี้บางทีเวลาที่เขาไม่มองหรือหันไปเราก็อยากจะเอาหน้าไปใกล้เพื่อแบบสูดเข้าไปให้เต็มปอดอะไรเงี้ยแต่พอเวลาเขาหันมาแล้วก็จะเป็นกวนอะไรอย่างเงี้ยครับก็เห็นว่าฉันมีเพียงเศษชีวิตที่มันไม่ใช่คนเนี่ยมันมีความเป็นคนข้างในคือบางตอนที่เราเริ่มทำกันบ้านนะครับมันบางเรื่องเราก็บอกน้องไม่ได้ครับเดี๋ยวน้องจะกลัวคือพี่นึกออกไหมผมต้องทำกันบ้านทั้งในละครและในชีวิตจริงอ่ะเพื่อให้ลิชี่แบบเชื่อใจเราผมรู้ว่าลิชี่มีกำแพงในชีวิตจริงเลยแต่แล้วเรารู้ว่าไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบสมากับปริชามันต้องรักกันนะธรรมดาเป็นแฟนตาซีแล้วแบบพูดถึงเรื่องของสัตว์ป่ามันก็เป็นเรื่องที่ยากอยู่แล้วความแข็งแรงของความรักมันต้องแข็งแรงมากเลยต้องศึกษาเขาด้วยครับศึกษาว่าเขาแบบเขาคิดยังไงเขามองโลกใบนี้ยังไงมองในหมายถึงตัวลิชี่นะครับแต่พอเราได้รู้ประมาณหนึ่งก็คือพอเพื่อที่จะไปมองเขาให้เต็มตาในตอนที่เขาเป็นปริชาผมรู้สึกขอบคุณครับขอบคุณลิชี่มากก่อนหน้านี้เรารู้มาว่าน้องไม่ชอบเลยเขาไม่อยากถ่ายซีนแบบนี้แต่พอมาถ่ายกับเราแล้วเขาไว้ใจเราในชีวิตจริงถ้าเราไม่จริงใจแล้วก็ไม่บริสุทธิ์ใจผมคิดว่ามันก็คงไม่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวคุณลองคิดดูว่าผู้ชายแบบนี้มันน่าอยู่ใกล้ๆหรือปริชาติเคมีต่างๆโมเมนต์ต่างๆลิชี่เป็นเพื่อนร่วมงานคือน้องสาวที่ผมรักแล้วก็คิดถึงแล้วก็ชอบแกล้งด้วยก็คนมันน่าแกล้ง แต่ว่าลิชี่เวลาที่เป็นปริชาตินั่นเป็น
เขาเป็นปริชาติที่สมารักที่สุดแล้วครับอยากให้ได้ดูกันมากมันไม่ใช่แค่แบบมาดูเลิฟซีนหรอกครับความสำคัญมันอยู่ที่ให้มาดูความเป็นไปของความรักของสมากับปริชาติดีกว่าสิ่งที่พวกเขากระทำต่อกันรวมถึงตัวละครอื่นๆด้วยครับมันไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของการกระทำมันเป็นเรื่องของความรู้สึกข้างในของอสูรกับหญิงงามอะไรเงี้ยนะผมว่าแบบอยากให้คนได้ดูครับขอบคุณริชชี่แล้วก็ขอบคุณแฟนคลับของริชชี่ด้วยนะที่รับสมาเข้าไปอยู่ในความรู้สึกเขาอะไรเงี้ยครับก็ดีใจครับแล้วก็ก็สมารักปริชาติอะไม่รู้จะพูดยังไงครับ